สวัสดีครับทุกท่านที่ได้เข้ามาฟังพระธรรมเทศนาจากช่อง YouTube ธรรมะธรรมดาตอนนี้เราได้เปิดช่อง YouTube เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งช่องนะครับโดยใช้ชื่อช่องว่าสารธรรมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการเผยแพร่ธรรมะของพวกเราด้วยนะครับและสำหรับคลิปนี้เราจะมาฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่เหรียญวรลาโภด้วยกันครับโดยจะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องผู้ใดจักสำรวมจิตย่อมเห็นแจ้งในกายนี้ไปพึ่งพากันตั้งใจสำรวมจิตใจของตนให้แน่วแน่อย่าส่งใจไปทางอื่นการส่งใจไปข้างนอกมันมีภัยเดี๋ยวก็ไปเจอเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องอะไรต่ออะไรการสำรวมจิตไว้ภายในอันนี้มันปลอดภัยดังนั้นให้พึ่งพากันสำรวมจิตใจของตนให้ดีการสำรวมจิตก็อาศัยสติสัมปชัญญะนี่แหละระลึกเข้ามาที่กายระลึกเข้ามาที่ใจใจตัวเองตั้งอยู่อย่างไรเป็นอยู่อย่างไรก็รู้หรือว่าเมื่อรู้ว่าใจมันไม่ค่อยตั้งลงก็พยายามเพ่งใจเข้าไปให้มันตั้งลงไปอย่าให้มันฟูขึ้นมาคอยรับอารมณ์ต่างๆภายนอกอยู่อย่างนั้นอันนั้นชื่อว่าเป็นผู้ไม่สำรวมใจการสำรวมใจมันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้เห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารแล้วเบื่อต่อความทุกข์ไม่อยากมาเสวยทุกข์อยู่ในวัฏฏะสงสารอันนี้ก็ต้องสำรวมใจไม่ให้มันไปเกาะไปคล้องมันถึงจะพ้นจากวัฏฏะสงสารอันนี้ไปได้ถ้าไม่ฝึกสำรวมใจปล่อยใจให้มันไปเที่ยวเกาะเที่ยวคล้องอยู่ทั่วไปแล้วมันก็ไปไหนไม่ได้แล้วจิตเนี่ยตายแล้วก็วกเวียนอยู่ในโลกอันนี้แหละหนีจากโลกอันนี้ไปไม่ได้เลยเว้นเสียแต่ผู้มีบาปกรรมหนักอันนั้นจะอยู่ในโลกนี้ก็อยู่ไม่ได้บาปกรรมมันฉุดคล้าไปสู่นรกอบายภูมินู่นไอ้ผู้ที่มีจิตวนเวียนอยู่ในโลกมนุษย์ของเรานี่มันเป็นเพียงแค่ว่าจิตใจมันไปผูกพันอยู่ภายนอกมันไม่สำรวมเข้าไว้ภายในเท่านั้นแหละเป็นเหตุให้จิตวิญญาณอันนี้ล่องลอยอยู่ในโลกอันนี้ หาที่เกิดแล้วโตมีบุญน้อยจะไปเกิดกับคนก็เกิดไม่ได้ไปมาก็ไปเกิดกับสัตว์เดรัจฉานนั่นแหละอันหมู่นี้ต้องพิจารณาให้มันเห็นถ้าไม่พิจารณาให้เห็นเหตุผลเหล่านี้แล้วมันจะไม่สำรวมใจมันจะปล่อยใจให้เลื่อนลอยไปตามอำนาจแห่งความอยากความปรารถนาเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่านัตถิตัณหาสมานัตถิแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มี
บรรดาแม่น้ำน้อยใหญ่ทั้งหลายมันก็ไหลหลั่งทั้งเทลงไปสู่มหาสมุทรทะเลอันมหาสมุทรทะเลนั้นย่อมไม่อิ่มจากน้ำสักทีฉันใดจิตใจของบุคคลผู้ไม่รู้แจ้งในธรรมของจริงก็ไม่อิ่มกับน้ำคือตัณหาเช่นเดียวกันนั่นแหละได้เท่าไหร่ก็ไม่พอมีเท่าไหร่ก็ไม่พอมีแต่อยากได้ร่ำไปเห็นใหม่อยากได้ใหม่เรื่อยไปของเก่าเบื่อหน่ายเห็นของใหม่มาเอายินดีชื่นชมไปในของใหม่ถ้าหากว่ามีอายุยืนอยู่ตั้งสักพันปีมันก็จะเพลินไปอยู่ในพันปีนั่นแหละคนผู้ไม่รู้ตัวไม่ตื่นตัวไม่เห็นภัยในสงสารไม่ได้ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐในโลกก็จะต้องถูกความอยากนั้นครอบงำจิตใจเมื่อความอยากมีแล้วอวิชชาเข้าไปอีกทำจิตให้ไม่รู้ไม่ชี้อะไรไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษอะไรอย่างนี้นะอวิชชากับตัณหานี่มันเป็นคู่กันเพราะฉะนั้นผู้ได้สดับคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วสมควรที่จะเห็นโทษของกิเลสตัณหาเหล่านี้มันไม่มีสิ้นสุดจริงๆเราจะยับยั้งความอยากความปรารถนาอันนี้ได้ก็ด้วยการทำสมาธิภาวนานี่แหละหรือว่าด้วยการรักษาศีลให้บริสุทธิ์นี่ถ้าบุคคลไม่มีศีลแล้วมันยิ่งอยากไม่มีจุดหมายปลายทางเลยเมื่อมันอยากมาแล้วรู้ว่าทำอย่างนั้นมันเป็นบาปแสวงหาเข้าของเงินทองอย่างนั้นมันเป็นโทษเป็นกรรมเป็นเวรมันก็ไม่ฟังมันก็ดิ้นรนหาไปอย่างนั้นเนี่ยก็แต่ขอให้ได้มามันจะเป็นบาปเป็นกรรมเป็นเวรอะไรก็ช่างมันลงลุยบาปเอาเลยทีเดียวบุคคลผู้หนาแน่นอยู่ด้วยอวิชชาตัณหามันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอย่าไปปล่อยใจให้ล่องลอยไปตามอำนาจแห่งความอยากความอยากมันก็เกิดขึ้นจากความวิตกหรือความคิดนั่นเองเนี่ยดังนั้นการ การทำจิตให้เป็นสมาธิเนี่ยจึงชื่อว่ามันเป็นการระงับความอยากในหัวใจนี่ให้มันเบาบางลงไปอย่าให้มันอยากมากเกินไปนั่นน่ะมันสงบได้จริงทีเดียวถ้าใจรวมลงไปได้แล้วแต่คันเมื่อจิตถอนขึ้นมาแล้วมันก็อยากความอยากมันก็ตามหลังคืนมาอันบุคคลผู้ไม่ละมันน่ะถ้าได้ละมันเช่นนี้แล้วแม้สมาธิมันถอนออกมาความอยากมันก็ไม่ตามหลังมาถ้ามีตั้งแต่ความรู้สึกเป็นปกติรู้แจ้งในสังขารนามรูปตามเป็นจริงอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นน่ะให้พากันนึกถึงพุทธภาษิตนี้ไปสอนใจของตนเข้าไปว่าแม่น้ำใหญ่น้อยทั้งหลายเนี่ยก็ว่ามากแสนมากขังอยู่ในมหาสมุทรทะเลแสนกว้างจนมองไม่เห็นฝั่งเลย
น้ำนี่มันมากถึงขนาดนั้นเลยพูดถึงทางลึกก็ลึกเป็นพันพันเม็ดลงไปนู่นอย่างนี้นะแล้วพระศาสดาก็ยังทรงตรัสว่ายังไม่มากเท่าตัณหาของคนตัณหาของคนนี่มากกว่านั้นพระองค์เจ้าแสดงไว้ดังนั้นเราเอาไปคิดไปตรองให้มันเห็นเมื่อเห็นแล้วมันจะได้เบื่อหน่ายในตัณหาเหล่านี้จะไม่ได้สะสมมันให้หนาแน่นขึ้นในใจมีแต่ตัดทอนให้มันน้อยเบาบางไปเรื่อยๆเริ่มต้นก็แต่ตัณหาอยากฆ่าสัตว์ตัณหาอยากลักทรัพย์ตัณหาอยากประพฤติผิดในกามตัณหาอยากพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำอยากพูดเพ้อเจ้อเลวไหลตัณหาอยากดื่มสุราเมรัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนของเสพติดให้โทษต่างๆหมดนี่อันนี้เป็นตัณหาอย่างหยาบควรละตัณหาประเภทนี้แหละก่อนเลยทีเดียวถ้าไม่ละตัณหาประเภทนี้แล้วจะไปละตัณหาที่สูงขึ้นไปกว่านี้ไม่ได้ไม่มีทางจะละได้การที่จะละตัณหาไอ้อย่างละเอียดสุขุมไปกว่านั้นได้มันต้องละตัณหาส่วนหยาบนี้ให้มันได้เสียก่อนเป็นอย่างนั้นสำหรับผู้บวชเข้ามาในพุทธศาสนาในเวลาบวชอยู่มันก็ไม่มีอะไรแหละไม่ได้ทำบาปกรรมอะไรเพราะวินัยบังคับเพราะมีการควบคุมกันอยู่บุคคลเพียงแต่ไม่ทำชั่วด้วยเกรงกลัวต่อผู้ปกครองเท่านั้นน่ะมันก็ไปได้ชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นแหละคันเมื่อห่างไกลจากผู้บังคับบัญชาผู้ปกครองอย่างนั้นไปแล้วอย่างศึกษาลาเพศออกไปแล้วอย่างนี้มันก็จะกลับไปทำชั่วเหมือนเดิมมันจะรักษาความดีความสัตย์ความจริงในใจตัวเองไว้ไม่ได้เลยคนส่วนมากเป็นอย่างนั้นนี่แหละความจริงใจนี่นะว่าเป็นสิ่งสำคัญนะรู้อะไรเรารู้จริงแท้ๆแล้วอย่างนี้มันก็ไม่เสื่อมเลยความรู้อันนั้นนะมันก็ปรากฏอยู่ในใจเรื่อยไปแต่คนส่วนมากรักษาความรู้สึกอย่างว่านี้ไว้ไม่ได้มีแต่ปล่อยให้มันเกิดความรู้สึกไปในทางลบอย่างที่เขาว่านั่นนะเรียกว่าวิตกไปในทางบาปอกุศลกรรมนั่นนะมากกว่าที่จะวิตกมาในทางบุญกุศลเป็นอย่างนั้นบุคคลผู้ไม่ทำสมาธิภาวนาไม่ฝึกใจของตนให้สงบระงับมันย่อมมีโทษมีภัยต่อตัวเองมากมายทำให้เป็นคนที่เรียกว่าหาความสุขไม่ค่อยจะได้คนมีจิตใจเลื่อนลอยนะเพราะว่ามันแสบไปหาแต่เรื่องทุกข์หาแต่เรื่องไม่ดีบุคคลผู้มีใจอ่อนแอเลื่อนลอยแล้วกิเลสมันก็ครอบงำได้กิเลสมันจะไม่จูงไปในทางสุขสบายเลยมันจะจูงไปในทางทุกข์ทางเดือดร้อนนั่นเนี่ยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องภาวนากำจัดความอยากความหิวในหัวใจนี่ออกให้ได้อย่าไปอยากดิ้นรนทะเยอทะยานเกินขอบเขตในการแสวงหาทรัพย์สมบัติ
ถ้าไปเกินขอบเขตแล้วมันก็ได้ทำบาปอย่างที่ว่ามานั่นเนี่ยนั้นเรื่องบาปนี่สำคัญมากนะในชีวิตของคนเรานี่นะผู้ใดเว้นบาปได้ชื่อว่าเป็นผู้มีปัญญาสูงพอได้ทีเดียวเพราะว่าเมื่อบุคคลใดเว้นบาปได้แล้วทำแต่บุญกุศลอย่างเดียวบุญกุศลมันก็เจริญยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆเพราะจิตใจไม่ได้วกเวียนไปหาบาปอีกเนื่องจากว่าละมันขาดไปแล้ว อย่างนี้แหละชีวิตจิตใจอันนี้มันก็จึงได้ก้าวหน้าไปก้าวจากมนุษย์ก็ไปสู่สวรรค์ในเมื่อมันยังไม่ถึงพระนิพพานก่อนนั้นอ้าวกลับจากสวรรค์ก็มาสร้างบุญบารมีในโลกนี้อีกมีแต่สร้างบุญกุศลบัดนี้ไม่ทำบาปคนผู้รู้จักเว้นบาปได้ในชาตินี้แล้วเชื่อบุญเชื่อกุศลจริงๆแล้วแม้ตายไปเกิดมาใหม่อีกมันก็มาสนใจในเรื่องบุญกุศลนั่นแหละนิสัยเก่านะมันติดตามมามันเคยฝึกมาอย่างนั้นนี่เพราะฉะนั้นยังว่าการทำความดีต่างๆวันนี้เราต้องฝึกเอาจนมันชินจนมันเคยชินในใจนู่นนั่นเนี่ยเช่นอย่างว่าก่อนนอนไม่ได้ไหว้พระอย่างนี้ก็นอนไม่หลับเพราะเคยไหว้พระมาเว้นเสียแต่เจ็บไข้ได้ป่วยอย่างนั้นทำอะไรทำให้มันเป็นนิสัยไปเลยอันนี้แหละที่ท่านว่านิสัยปัจจัยนั่นเราฝึกตนให้เป็นผู้มีนิสัยอันดีเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วนะเป็นอย่างนั้นเพราะคนแต่ละคนเนี่ยมันมีทั้งนิสัยชั่วมีทั้งนิสัยดีติดตัวมานี่นะดังนั้นเราต้องมาพยายามละนิสัยอันชั่วร้ายต่างๆออกไปการภาวนาเนี่ยมันต้องรู้อย่างนี้ถ้าไม่รู้จุดมุ่งหมายอย่างนี้นะนั่งภาวนาอยู่ไปสักกี่ปีกี่เดือนมันก็ไม่ได้ผลเลยกิเลสก็แห้งเบาบางจากจิตใจไม่ได้ต่อเมื่อใดได้มีสติสัมปชัญญะสำรวมจิตใจของตนเข้ามาอยู่ภายในเพ่งภาวนาเป็นอารมณ์อยู่นี่เรียกว่าขั้นสมถะคือการทำใจให้สงบเมื่อใจสงบลงไปแล้วเราก็ใช้ปัญญาพิจารณาธาตุสี่ขันธ์ห้านี่ให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาลงไปตามความเป็นจริงความเป็นจริงขันธ์ห้านี่ไปเมื่อหมดเหตุปัจจัยไปแล้วมันก็แตกสลายจากกันไปดินก็ไปหาดินน้ำก็ไปรวมอยู่กับน้ำไฟก็ไปรวมอยู่กับไฟลมก็ไปรวมกันอยู่กับลมไปแล้ววันนี้แยกกันออกไปแล้วสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีแล้ววันนั้นนะมันเป็นอย่างนี้เรื่องของวิปัสสนามันต้องเพ่งพิจารณาให้มันเห็นชัดๆลงไปบางคนก็ยังไม่รู้ว่าขันธ์ห้าเป็นอย่างไรหรือว่ารูปนามเป็นอย่างไรอย่างนี้มีคนไม่รู้อยู่เยอะแยะเลยมันจะรู้ได้ยังไงจิตใจของตนยังหยั่งลงไปสู่วิปัสสนานั้นยังไม่ได้นี่ตนยังไม่เคยคิดไม่ชำนาญพิจารณาอะไรเช่นนี้แล้วมันจะรู้ได้ยังไงอ่ะนั่นแหละก็เพิ่งรู้ซะการเจริญวิปัสสนานี่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้กำหนดเพ่งดูธาตุสี่ขันธ์ห้านั่นแหละก่อนอื่นนะเมื่อเวลาร่างกายสังขารมันวิบัติลง ทุกคนเราต้องเตรียมตัวไว้เสมอแหละแน่นอนนะความตายขวางหน้าอยู่นั่นเลยหลีกไม่พ้นนะ
เตรียมตัวตายด้วยแล้วก็พยายามเตรียมตัวเตรียมเสบียงกลั้งคือบุญกุศลให้มากไว้ในจิตใจนั่นมันเป็นงั้นอันเรื่องของปัญญาเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันก็เตือนตนอย่างนี้แหละไม่ให้ประมาทเตือนตนให้ระลึกได้ว่าชีวิตนี่มันมีความตายเป็นเครื่องมาตัดรอนไม่ใช่ว่าเราจะอยู่ในโลกนี้ไปจนตลอดกาลนานไม่มีอันนั้นเกิดมาในชาตินี้อายุก็ยิ่งน้อยด้วยไม่เท่าไหร่ก็ตายจากโลกนี้แล้วเราก็เห็นกันอยู่ดาดดืนเรายังไม่ตายแต่พ่อแม่ปู่ย่าตายายของเรานั้นอาจตายไปก่อนแล้วนั่นแหละเราก็ทบทวนดูสิจะเราจะไม่ตายเหมือนกับท่านที่ตายมาแล้วหรือไม่มีใครรอดไปได้เมื่อนึกได้อย่างนี้มันก็ไม่ประมาทแล้วสำรวมจิตใจของตนให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในกุศลหัดปรงหัดตรางขันห้านี้ลงไปขันห้านี่ก็เคยอธิบายแยกแยะให้ฟังมาแล้วหวังว่าก็คงรู้กันรูปมันก็หมายถึงวัตถุที่มองเห็นด้วยตาวัตถุอันใดที่มองเห็นด้วยตาแล้วจัดเป็นรูปทั้งนั้นเลยแต่ว่าอวัยวะร่างกายภายในนี่เราจะมองดูด้วยตาหนังนี่ก็ไม่เห็นดอกเราต้องมองดูตัวด้วยตาในคือตาปัญญานั่นแหละดังนั้นเนี่ย ก็ต้องมองดูให้มันเห็นส่วนที่เป็นรูปนั่นส่วนที่เป็นนามบ่นี่ได้แก่เวทนาเวทนาแปลว่าจิตเสวยอารมณ์อันเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างถ้าเป็นเวทนา5ก็เพิ่มเข้าอีก2โสมนัสสะเวทนาโทมนัสสะเวทนานี่ยินดีหลายมันก็เป็นทุกข์ยินร้ายหลายมันก็เป็นทุกข์ไม่ควรที่จะสำคัญว่าความยินดีปีติในทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองในลาภในยศต่างๆหมู่นั้นอย่างรุนแรงนี่ถือว่าเป็นความสุขสบายใจไม่ใช่หรอกมันยินดีมากเกินไปหลายบางคนก็หัวใจวายตายก็มีอย่างไปดูเขาชกหมัดชกมวยกันแม้แต่ดูอยู่ในโทรทัศน์บางรายนะเห็นเขาชกกันล้มลงทำท่าจะตายบ่งเงี้ยตัวเองก็เลยเกิดหยุดหายใจขึ้นมาหายใจไม่ออกในที่สุดก็หัวใจวายตายในขณะนั้นเลยนี่แหละคนไม่ฝึกใจตัวเองนะปล่อยให้มันยินดีอะไรต่ออะไรให้มันมากจนเกินขอบเขตโทมนัสความคับแค้นใจก็เอ้าคับแค้นเอาเหลือล้นพ้นประมาณจนไม่เป็นอันอยู่อันกินอันโมเนียมทำให้คนหัวใจวายตายไปโดยเร็วดังนั้นก็จึงฝึกจิตใจตัวเองนี่ไว้ให้มันเป็นกลางอยู่อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นน่ะอย่าให้มันหลงยินดีเกินขอบเขตอย่าให้หลงยินร้ายจนเกินประมาณในโลกสงสารอันนี้นะต้องมีสติหักห้ามจิตใจตัวเองให้ได้เนี่ยพวกเวทนา5นะให้พึงเข้าใจแต่เวทนานี่ก็สักว่าแต่เวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอะไรเลย
เหตุนั้นนักภาวนานักปฏิบัติธรรมแล้วมันต้องเพ่งเวทนานี่ให้รู้เท่าให้ได้ไม่เช่นนั้นแล้วก็จะถูกทุกขเวทนานี่ครอบงำจิตจิตใจก็จะปวนปั่นวันไว้ไปอยู่อย่างนั้นนะสัญญาความจำหมายก็จำสุขจำทุกข์จำดีจำชั่วนั่นเองจำร้อนจำหนาวจำอดีตจำอนาคตจำปัจจุบันสังขารสภาพที่ถูกปรุงแต่งจิตให้คิดดีบ้างคิดชั่วบ้างคิดไม่ดีไม่ชั่วบ้างวิญญาณความรู้แจ้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนี่นะรวมเรียกว่านามธรรมมีอยู่4ประการอย่างนี้ฉะนั้นให้พากันรู้ไว้เมื่อรู้แล้วต้องเพ่งพิจารณาให้มันเห็นลงว่าเป็นของเกิดของดับอยู่อย่างนั้นไม่จรังยั่งยืนเลยไม่มีอะไรเป็นของยั่งยืนทั้งที่ไม่เป็นรูปเป็นร่างอะไรเลยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่นะเป็นแต่ความรู้สึกในทางดวงจิตเท่านั้นเองเรียกว่าความรู้สึกสัมผัสในระหว่างกายกับจิตกระทบกันก่อให้เกิดเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณขึ้นมาเป็นอย่างนั้นต้องให้เข้าใจไว้จิตใจมันก็มาหลงยึดหลงถืออยู่ในขันห้านี่แหละว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาอยู่นี่มันจึงพ้นจากทุกข์ภัยในสงสารอันนี้ไปไม่ได้พ้นจากความเกิดนี่นะอันนี้ความได้อัตภาพร่างกายอันนี้มาแล้วก็มาเฝ้าอยู่อย่างนี้มารักษาดูแลปนปือมันรักษาเท่าไหร่มันก็ไม่ยั่งยืนให้ถึงเวลามันแปรปรวนทรุดโทรมมันก็ทรุดโทรมไปแปรปรวนไปแตกดับไปอย่างนี้นะใช้ปัญญาสอนใจตัวเองให้มันเห็นแจ้งในขันห้านี้เข้าไปเมื่อมันเห็นแจ้งแล้วมันเพ่งดูแล้วมันจะได้รู้ว่าขันห้าไม่มีสาระแก่นสารอะไรเลยเป็นแต่เพียงที่อาศัยของดวงจิตนี้ชั่วคราวเท่านั้นเองเมื่อหมดเหตุหมดปัจจัยแล้วขันห้านี้ก็ตั้งอยู่ไม่ได้ต้องแตกดับทำลายลงนี่พิจารณาทุกวันทุกคืนไปมันเห็นแจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งไปอย่างนี้นะไปแล้วมันก็จะเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นมามันเป็นอย่างนั้นเมื่อมันเบื่อหน่ายเท่าไรมันก็คลายความกำหนัดยินดีในขันธ์ห้านี้ไปเท่านั้นแหละที่มันยังไม่เบื่อไม่หน่ายก็เพราะมันยังไม่รู้แจ้งอย่างที่ว่ามานั่นแหละไม่รู้แจ้งขันธ์ห้านี่ตามเป็นจริงมันจึงหวงแหนมันไว้หลงยึดหลงถือเอาไว้ยึดถือเอาไว้ด้วยความยินดีบ้างด้วยความยินร้ายบ้างนี่นะคำว่ายึดถือนี่นะถ้าหากว่าเราไม่ยึดถือนี่หมายความว่าเมื่อร่างกายอันนี้มันเป็นปกติก็ไม่หลงยินดีเพลิดเพลินกับมันเมื่อร่างกายอันนี้มันวิบัติแปรปรวนไปก็ไม่เสียใจไม่เศร้าโศกกับความแปรปรวนของขันธ์ห้าอันนี้นี่อันนี้แหละเป็นลักษณะของบุคคลผู้ไม่ยึดถือขันธ์ห้านะหรือถ้าจะว่าให้เพิ่มเติมเข้าไปอีกก็เช่นใครด่ามามันก็ไม่โกรธใครสรรเสริญเยินยอมามันก็ไม่เพลิดเพลินไม่ลืมตัวทำใจให้เป็นกลางวางใจให้เป็นหนึ่งอยู่อย่างนั้นอันนี้จึงเรียกว่าเป็นผู้ฝึกหัดปล่อยวางขันธ์ห้าอันนี้ด้วยการเจริญปัญญาวิปัสสนาให้แก่กล้าขึ้นในจิตใจของตนไม่เช่นนั้นแล้วมันก็จะพ้นทุกข์ไปไม่ได้
อันที่จิตใจมันดิ้นรนเดือดร้อนอยู่นี่ก็เพราะมันหวงขันห้ามันสำคัญว่าเป็นเราเป็นของของเราเพราะฉะนั้นสอนใจของตนอย่าให้หวงมันทุกวันทุกคืนไปเนี่ยเราก็จะพ้นทุกข์ไปโดยลำดับดังแสดงมา